โสดไม่มีญาติจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรนักการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมว่าน่าสนใจเหมือนจะส่งมาถามแทนอ้อมด้วยนะคะคือก็ถามว่าคนโสดไม่มีญาติจะใช้แบบเขาเรียกอะไรจะอยู่ไปจะใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไรคะเจริญพรถ้าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เน้นว่าโสดหรือไม่โสดโสดก็เป็นเรื่องของโสดไม่โสดก็เป็นเรื่องของไม่โสดแล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนแต่พระพุทธทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นถึงเรื่องการดำเนินชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ธรรมตามสมควรแก่สภาวะบางคนอาจจะโสดก็ได้นะบางคนไม่โสดก็ได้นะมีครอบครัวก็ได้นะแต่ว่าหลักสำคัญคือธรรมะเครื่องดำเนินชีวิตตามสมควรแล้วก็เป้าหมายของพระพุทธศาสนาก็คือจุดมุ่งหมายคือเพื่อการดับทุกข์เพื่อการดับทุกข์แล้วก็เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในส่วนที่ว่าเพื่อการดับทุกข์เนี่ยเป็นเป้าหมายทางพระพุทธศาสนาที่สูงสุดนะครับดังนั้นหลักธรรมแต่ละหลักธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลงแล้วก็ป้องกันอกุศลที่จะเข้ามาในจิตใจนะครับถามว่าเวลาที่เราเป็นคนโสดทุกข์ได้ไหมได้ค่ะทุกข์ได้นะแล้วจุดมุ่งหมายก็คือเราพยายามที่จะไม่ทุกข์ดับทุกข์แล้วคนที่มีครอบครัวทุกข์ได้ไหมก็ทุกข์ได้เหมือนกันนะครับถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นอย่างไรจะใช้ชีวิตไปอย่างทุกข์หรือว่าอยากจะใช้ชีวิตไปอย่างสุขดังนั้นเป้าหมายของการใช้ชีวิตคือเพื่อการดับทุกข์เพื่อการแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนให้มากดังนี้อันนี้คือคุณค่าที่แท้จริงของการใช้ชีวิตถ้าเกิดเรามองอย่างนี้ว่าชีวิตที่จะประสบความสำเร็จคือการมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีการตั้งครอบครัวแล้วก็ให้ยั่งยืนยาวนานอันนี้ถ้าเกิดเรามองในส่วนนั้นก็ได้ก็ดำเนินชีวิตไปตามนั้นแต่ว่าอยากจะดูมันมีจุดมุ่งหมายที่ลึกๆลงไปอีกว่าการใช้ชีวิตที่แท้แล้วก็การดำเนินชีวิตที่ตามสมควรแก่ธรรมตามพระพุทธศาสนาคือการเปลื้องทุกข์ถ้าเกิดเราคิดว่าเขาบอกว่าเกิดเป็นทุกข์ถ้าเรามาดูว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่ในเกิดดับเกิดดับเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอย่างนี้จะมีวิธีไหนไหมที่จะให้พ้นไปจากวงจรนี้อันนี้ชวนดูภาวะแบบนี้ก่อนพอเมื่อถ้าเกิดเราเห็นว่าอ้อเราเห็นวงจรของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแล้วจะเห็นด้วยปัญญานะ ตอนนี้เราจะคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อให้ออกจากทุกข์ที่มันเป็นทุกข์อย่างหยาบเป็นทุกข์อย่างกลางเป็นทุกข์อย่างละเอียดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งวิธีการดับทุกข์นะคะคุณผู้ชมคืออย่างที่พระอาจารย์บอกถ้าเราตั้งเป้าว่าเราทุกอย่างการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายนั่นก็เป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าดับทุกข์โดยการดับตัวเราข้างนอกเจริญพรไม่ใช่ดับเปลือกหรือดับกายหยาบแบบนี้ว่าอ้าวงั้นจบชีวิตกันเลยเพราะไหนๆก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วไม่ใช่เจริญพรแต่ดับทุกข์ในที่นี้ดับทุกข์ในใจเจริญพรจะดับยังไงให้ใจนั้นเป็นสุขใช่อันนั้นคือจุดมุ่งหมายสำคัญจะอยู่กับใครจะอยู่ตรงไหนจุดมุ่งหมายเราจริงๆไม่ต่างกันเจริญพรถ้าข้างในคืออยู่ให้ทุกข์น้อยที่สุดจนถึงไม่มีทุกข์ใช่ไหมเจริญพรการอยู่ให้ทุกข์น้อยที่สุดจนถึงไม่มีทุกข์อันนี้เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตตอนนี้เหตุปัจจัยที่จะทำให้ทุกน้อยลงทุกน้อยลงทุกน้อยลง ก็ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าต้องตัดเครื่องกังวลออกต้องตัดเครื่องกังวลออกทีละอย่างทีละอย่างมีก็ได้นะสมมติว่าคนมีครอบครัว ก็ดำเนินชีวิตไปตามธรรมะของคฤหัสถ์ แต่ถ้าเกิดว่ายังถ้าไม่มีครอบครัวอาจจะเป็นตัวคนเดียวหรือว่าเป็นพระเนี่ยต้องสละเรือนเลยนะ เป็นพระเนี่ยต้องสละเรือนเลยก็อยู่ตัวคนเดียวเหมือนกัน แต่ว่าชวนกันมาศึกษาว่ามันยังมีความดับทุกข์ที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกด้วยการสละเรือนด้วยการมาอยู่คนเดียวแล้วก็ปรารภธรรมะอย่างละเอียดเนี่ยให้พิจารณาว่าโอ้สังขารนี้เป็นทุกข์นะความเกิดเป็นทุกข์นะความแก่เป็นทุกข์นะความเจ็บเป็นทุกข์นะความตายเป็นทุกข์นะอย่างนี้เราก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพื่อให้ภาวะทุกข์ที่อยู่ในใจเนี่ยอย่างละเอียดเนี่ยลดน้อยถอยลงไป
ซึ่งนะคะวันนี้ว่าคำตอบที่น่าจะพอที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ง่ายขึ้นและทำได้ก็คือลองดูนะคะว่าเป้าหมายในการมีชีวิตในการใช้ชีวิตของเราคืออะไรนะคะที่สุดแล้วถ้ามันกลับมาที่ในใจได้ระวางเป้าหมายในใจได้ต่อให้ภายนอกเราจะเป็นคนโสดเราก็จะโสดอย่างมีความสุขนะคะวันนี้ขอบพระคุณพระอาจารย์เจริญพรเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดหากใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสร้างความดีเพื่อการดับทุกข์เพื่อการอกุศลที่จะเข้ามาและในขณะเดียวกันเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่แท้จริงของการใช้ชีวิตอยู่ให้ทุกข์น้อยที่สุดจนถึงไม่มีทุกข์อันนี้เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตค่ะผมเชื่อว่านะคะคำตอบที่พระอาจารย์ได้เมตตาให้กับพวกเรานะคะน่าจะทำให้คุณผู้ชมคลายทุกข์ได้มากขึ้นนะคะทดลองเอาไปทำดูทั้งหมดทั้งสิ้นคำตอบที่ได้ยังไม่เท่ากับลงมือทำค่ะอย่าลืมนะคะอะไรที่คุณรู้สึกหนักๆในใจแบ่งเบามาให้กับพวกเราได้ตามที่อยู่ตรงนี้วันนี้สวัสดีค่ะ